เรื่องราวของแอนดี้ชายหนุ่มชาวสิงคโปร์ที่กำลังจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินแต่เขาได้แวะซื้อของที่ร้านของเก่าโดยที่เขานั้นได้รับรู้เรื่องราวว่าของแต่ละชิ้นนั้นมีเรื่องราวที่ผ่านความสยองขวัญมาต่างๆนานาและแต่ละเรื่องสุดหลอนจนทำให้เขาไม่อยากจะเชื่อว่ามันนั่นคือเรื่องจริงสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าร้านของเก่าผลิตโดยเลยดูดีสตูดิโอและนุ่นทองมีเดียซึ่งกำกับและเขียนบทโดยคุณสุปกรณ์เหรียญสุวรรณนะครับแล้วก็ได้นักแสดงจากทั้ง4ประเทศไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียและเกาหลีใต้เนี่ยมาร่วมประชันฝีมือนะครับผมในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการรีวิวและมีการแอบสปอยเล็กๆให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังนะครับผมหลังจากที่ผมได้ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งมีความสยองแล้วก็มีการหักมุมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งตัวหนังนะครับผมจะมี1เส้นเรื่องหลักนะครับที่จะเล่าผ่านตัวละครชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแอนดี้นะครับที่เขานั้นเข้ามาในร้านของเก่าก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องบินและได้เจอกับมาดามและผู้ช่วยนะครับที่เขาทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในร้านของเก่าซึ่งเธอก็แนะนำสิ่งของต่างๆให้กับแอนดี้นะครับผมเพื่อซื้อเป็นของฝากหลังจากนั้นเรื่องราวก็จะถูกเล่าเป็น3เรื่องสั้นนะครับความยาวของภาพยนตร์เนี่ยอยู่ที่100นาทีนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าใครเนี่ยชอบแนวสยองขวัญแนะนำให้ไปดูเรื่องนี้เลยนะครับสามารถไปรับชมกันได้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนี้เลยนะครับผมโอเคก่อนที่ผมจะไปรีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังเดี๋ยวผมจะขอสปอยเรื่องย่อให้ทุกคนได้รู้ก่อนนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของใครและมีความสยองตรงไหนกันบ้างนะครับผมเรื่องนี้จะเป็นการถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าจากปากของมาดามผู้เป็นคนขายของในร้านของเก่านี้นะครับเธอเนี่ยได้แนะนำสิ่งของต่างๆให้กับแอนดี้เนี่ยได้รู้ถึงความสยองของสิ่งของแต่ละชิ้นในร้านนะครับสิ่งของชิ้นแรกนั่นคือเก้าอี้มรณะนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของหนุ่มที่ชื่อว่าวาดิเป็นหนุ่มชาวอินโดนีเซียนะครับที่เขายอมจากลูกจากเมียมาเพื่อมาที่เมืองไทยหางานทำแบบสุจริตนะครับแต่เขานั้นกลับมาเป็นคนขับรถให้กับนายจ้างที่เป็นหนึ่งในแก๊งมาเฟียที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายนะครับและวันหนึ่งนะครับผมวาดิเนี่ยเขาก็ได้ถูกแก๊งมาเฟียคู่แข่งนะครับผมจับตัวไปซึ่งเก้าอี้ที่วาดินั้นถูกจับมาก็คือเก้าอี้มรณะที่มาดามนั้นกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่เลยนะครับผมเก้าอี้ตัวนี้นะครับได้เคยผ่านการนำเหยื่อเนี่ยมานั่งจับมัดนะครับผมแล้วก็ทำการฆาตกรรมจนทำให้ตัวของวาดิเองนะครับผมเขาได้เผชิญหน้ากับดวงวิญญาณที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ซึ่งหลายๆคนได้ฟังเรื่องย่อแล้วก็จะดูว่ามันน่าสนใจนะครับตอนเก้าอี้มรณะเนี่ยเป็นตอนที่ลุ้นมากๆเลยนะครับว่าวิญญาณที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะโผล่มาตอนไหนและเขามาดีหรือมาร้ายตอนเก้าอี้มรณะเป็นตอนที่ผมดูและผมรู้สึกว่ามันลุ้นมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าต้องลุ้นระหว่างว่าวาดิเนี่ยจะหนีออกไปได้หรือเปล่าส่วนดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับเขาจะช่วยวาดิหรือจะจัดการกับลูกน้องพวกแก๊งมาเฟียพวกนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยต้องไปดูด้วยตัวเองอยากไปพูดถึงเรื่องที่2กันเลยดีกว่ากำไรแห่งความรักครับกำไรแห่งความรักเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ถูกหยิบยกมาเล่าเพราะว่าตัวของแอนดี้เขาสนใจกำไรนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ากำไรนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวของไรอันชาวสิงคโปร์เช่นเดียวกับแอนดี้เลยครับเขาเป็นชายหนุ่มที่มาตกหลุมรักสาวไทยและเขาเนี่ยก็ได้มอบกำไรนี้ให้กับเธอแต่แล้วกำไรนี้นะครับจู่ๆก็นำพาให้เขานั้นเข้าไปอยู่ในห้องขังที่สถานีตำรวจในประเทศไทยนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเข้าไปอยู่ได้ยังไงเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างแต่เมื่อเขานั้นเรียกร้องให้ตำรวจด้านนอกเนี่ยพยายามช่วยเหลือหรือเปิดประตูให้เขาออกไปก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเขาเลยนะครับหลังจากนั้นตัวของไรอันเขาก็เริ่มสังเกตว่าในห้องขังที่เขาอยู่มันมีอะไรที่ไม่ใช่คนอยู่ในห้องขังนั้นด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือดวงวิญญาณนั่นเองและดวงวิญญาณนั้นก็พยายามจะเข้าสิงร่างเขาครับถ้าทุกคนเนี่ยได้ฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็คงจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าดวงวิญญาณที่อยู่ในห้องขังนั้นกับกำไรที่เป็นของเก่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นปริศนาและเป็นสิ่งที่น่าสนใจของในตอนนี้เลยตอนที่ดูไปเนี่ยเราก็จะลุ้นไปว่ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงมันทำให้คิดไปตลอดเนื้อเรื่องเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดนะครับผมมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะว่ามันมีการหักมุมแทบจะเดาไม่ออกเลยทีเดียวนะครับผมโอเค
อุบไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3นะครับนั่นคือมีดแห่งความแค้นเรื่องนี้นะครับผมตัวของมาดามเนี่ยเธอได้เสนอให้แอนดี้เลือกของฝากเป็นมีดและเธอก็เล่าประวัติมีดเนี่ยให้กับแอนดี้ได้ฟังนะครับผมเป็นเรื่องราวของทรงชายหนุ่มเกาหลีนะครับผู้เป็นเจ้าของมีดนี้ซึ่งเขานั้นเดินทางมาเรียนที่ประเทศไทยนะครับผมและในอดีตเนี่ยเคยถูกกลุ่มเพื่อนๆนะครับผมบูลลี่เขาแกล้งเขาอย่างรุนแรงนะครับการที่เขาถูกกลั่นแกล้งในครั้งนั้นสะสมมาเรื่อยๆครับผมจนกลายเป็นความแค้นหลังจากนั้นทรงเขาก็ได้เดินทางกลับไปที่เกาหลีอยู่นานเลยนะครับแต่หลังจากที่เขานั้นกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเขาก็ได้เชิญเพื่อนกลุ่มที่เคยแกล้งเขานะครับผม3คนประกอบไปด้วยแชมป์วินแล้วก็เต้นะครับทั้ง3คนเนี่ยได้รับคำเชิญและมาที่บ้านของทรงเพื่อมากินเลี้ยงงานวันเกิดของทรงนะครับซึ่งมันก็เป็นปริศนาว่าเอทำไมคนที่เคยแกล้งเนี่ยกลับเชิญพวกเขามาที่บ้านด้วยซึ่งพวกเขาก็มาโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับพวกเขาซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันน่าตื่นเต้นหลังจากที่พวกเขาทั้ง3คนนะครับผมยอมมาที่บ้านแล้วก็เจอเรื่องราวแปลกประหลาดอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้คือมีดแห่งความแค้นเรื่องราวในเรื่องเส้นเรื่องมันก็เลยถูกดำเนินไปและก็มีมีดเนี่ยเป็นตัวนำทางนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่สยองที่สุดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฉากที่ดวงวิญญาณเนี่ยโผล่ออกมาหรือจะเป็นฉากที่ตัวละครหลักทั้ง3คนนี้นะครับผมถูกเอาคืนอย่างสาสมนะครับก็ต้องบอกว่าภาพมันโหดมากๆนะครับถ้าใครเนี่ยใจไม่แข็งพอแนะนำให้ปิดตาตอนดูตอนนี้นะครับซึ่งในตอนที่3นี้นะครับผมเป็นตอนที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดเลยนะครับเพราะด้วยความที่ว่าในตอนนี้นะครับผมมีนักแสดงไทยเนี่ยอยู่หลายๆคนมันทำให้ผมเนี่ยที่ชอบหนังไทยอยู่แล้วนะครับดูเข้าใจและก็อินที่สุดเลยยิ่งในตอนท้ายมาเฉลยว่ามีการหักมุมแล้วหักมุมอีกคือตลบหลังคนดูนะครับผมทำให้เราเดาไม่ออกว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้มาก่อนสุดท้ายเรื่องทั้งหมดนี้ที่มาดามเล่ามันคือเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแต่งกันแน่อันนี้ทุกคนเนี่ยต้องไปลองพิสูจน์กันดูในภาพยนตร์เรื่องร้านของเก่านะครับใครที่เป็นคอหนังสยองขวัญอยู่แล้วอย่างที่บอกครับผมแนะนำให้ไปดูเลยทุกคนที่เป็นคอหนังสยองขวัญต้องไปลุ้นไปลองกันเองนะครับผมซึ่งสามารถรับชมกันได้แล้วนะครับผมในวันที่2มิถุนายนนี้ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับนี่คือความรักที่เธอบอกเธอรอพี่ฉันเชื่อในเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไปกับ